มีเรื่องราวมาเซอร์ไพรส์แฟนๆตลอดเลยนะคะสำหรับนักร้องขวัญใจพี่ๆ FC ค่ะอย่างน้องปายปายโอริโอทุกคนค่ะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเรียกว่าเดินสายกวาดเรียบมาหลายวงการแล้วไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงค่ะCEO ก็เป็นแล้วนะคะพรีเซนเตอร์นะแล้วก็มีนักแข่งรถอีกซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเจ้าตัวก็ทำออกมาได้อย่างดีเลยค่ะและล่าสุดนะคะน้องปายก็ได้ทำอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการได้ถ่ายแบบครั้งแรกลงบนปกนิตยสารค่ะทุกคนค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยน้องปายค่ะได้สลัดลุคจากแบบอุ๊ยใส่ใสชิวๆนะมาเป็นแบบหล่อเท่กล้าวใจในชุดออลแบล็คค่ะทุกคนค่ะซึ่งก็เป็นภาพนี้นี่เองนะคะเสมือนว่านอนอยู่บนโซฟารอคอยใครบางคนอยู่นะทุกคนจ๋าซึ่งน้องปายเนี่ยก็ได้ออกมาแชร์ภาพนะคะปกนิตยสารนี้ค่ะลงใน Facebook นะจ๊ะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าครั้งแรกกับการถ่ายแบบนะคะแล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจด้วยนะซึ่งน้องเนี่ยได้แชร์เป็นภาพของทางโซเชียลนะคะ List Magazine นั่นเองซึ่งก็มีข้อความดังนี้ค่ะเตรียมพบกับศิลปินสุดฮอตปายปายโอริโอใน #list magazine number 4 go fighting ครั้งแรกของการถ่ายแบบบนปกนิตยสารของปายปายชัดนภาเขียวขำที่จะมาถ่ายทอดแพชชั่นความเป็นนักสู้พร้อมอวดแฟชั่นลุคสุดเทพแบบจัดเต็มและบทสัมภาษณ์สุด exclusive กว่าที่จะมาเป็นปายปายในวันนี้ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างนี่ไงแม่ภาพหน้าของน้องก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบอุ๊ยผ่านการไฟติ้งผ่านการต่อสู้ผ่านเรื่องราวอะไรใดๆมานะคะทุกคนคะก็เปิดให้พรีออเดอร์ค่ะวันนี้นะถึง31สิงหาคม2567ค่ะแน่นอนว่าแฟนๆก็คือโอ้โหอยากได้กันมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เล่มนี้ไว้ครอบครองค่ะก็สามารถสั่งจองนะคะโดยทักไปที่อินบ็อกซ์ค่ะของเพจ List Magazine ได้เลยของมันต้องมีหรือเปล่าแม่ของมันต้องมีนะมันต้องมีจริงๆนะทุกคนค่ะซึ่งพี่พีเอฟซีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันแบบเพียบเลยนะก็ชมว่าแบบอุ๊ยน้องปายหล่อมากอย่างเท่ถูกใจอะไรใดๆอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ย้อนกลับไปนะคะเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้จ้ะไม่ใช่ เป็นภาพที่น้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมค่ะนี้น้องบอกว่าทำในสิ่งที่แปลกใหม่ขอบคุณโอกาสดีๆครับก็น่าจะเป็นภาพนี้แหละแม่ที่นะวันนั้นอ่ะน้องไปถ่ายแบบมานะคะเพราะว่าดูจากการแต่งหน้าแล้วดูจากการเจาะคิ้วอะไรใดๆแล้วเหมือนไหมเหมือนในปกไหมน่าจะเหมือนเลยนะเหมือนในปกเลยนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละที่แบบแอบซุ่มแอบเซอร์ไพรส์กับแฟนๆนะคะโหแฟนๆก็คือนั่นไม่ค่อยจะหลงทางส่วนมากจะหลงเธอเอาสิไหนรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้เห็นน้องปายเนี่ยลุคนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะแม่เมื่อสักครู่นี้ก็คือแบบโหเท่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะเห็นแล้วเป็นยังไงเรียกว่าจริงๆเท่มากนะลุคนี้หล่อมากแล้วในตาก็คือแบบชวนฝันชวนหลงจริงๆนะคะทุกคนค่ะเท่มากๆเลยแล้วแฟนๆก็คือไปคอมเมนต์กันแบบเพียบเขาบอกว่าฝันเป็นจริงคิดภาพในหัวไว้ตั้งแต่เจอปายครั้งแรกภูมิใจที่สุดนะคะทุกคนนะแชร์ไว้ภาพนี้ได้เลยจ้านางอยู่บนเก้าอี้แบบเท่ๆหลายคนก็แบบโอ้ยปกขนาดนี้แล้วด้านในจะขนาดไหนแม่ว่าไงข้างในข้างในก็ต้องบอกว่าไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนแฟนๆก็บอกว่าเล่มนี้ต้องเป็นของฉันนะคะไม่ไหวหัวใจสั่นแต่มันสั่นจริงๆนะแม่นะเขาบอกว่านี่สลบ3รอบยังไม่พร้อมฟื้น น่ารักมากเลยนะคะพี่ๆ FC ก็โอ้โหคอมเมนต์กันเพียบเลยนะเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะเนาะอย่างคุณเพชรบอกว่าหล่อเท่มากนะคะคุณสักการินเขาบอกว่าอุดรธานีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นเพราะความเท่ความหล่อของคุณคนนี้หรือเปล่านี่นะคะทุกคนค่ะรวมไปถึงโอ้โหเยอะแยะมากคุณน้อยค่ะบอกว่าจึ้งมากคุณสุภัตตาค่ะ
พร้อม F มากค่ะนี่คุณต้องรีบ F นะคะทุกคนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโหเดี๋ยวของไม่มีนะหรืออะไรใดๆแต่จริงเขาเปิดให้พี่ถึงวันที่31นี้เดี๋ยวเผื่อใครหลายๆคนอาจจะลืมไงทำงานนู่นนั่นนี่อะไรกันไปแล้วเดี๋ยวจะลืมวันลืมคืนนะทุกคนค่ะเดี๋ยววันที่31น่ะดิฉันจะมาเตือนอีกทีนึงอะไรนะเล่มเดียวไม่พอทุกคนค่ะเพราะนอกจากที่เขาบอกแล้วว่าคุณจะได้เห็นแบบความเท่ของน้องแล้วคุณยังได้อ่านเรื่องราวที่แบบ exclusive ครับรวมไปถึงภาพด้านในดิฉันว่าต้องแบบจึ้งแน่นอนนะคะสำหรับ List Magazine เพราะว่าเล่มนี้เนี่ยของน้องไปเป็นเล่มที่4ใช่ไหมเล่มแรกก็จะเป็นมีคนปังๆว่าง่ายๆเล่มแรกก็จะเป็นน้องหลิงน้องออมเล่มที่2เป็นคุณต่อธนภพเล่มที่3เป็นน้องแดนแล้วก็เล่มที่4เป็นน้องปายปายของเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะคุณนิกก็บอกว่าเท่มากคุณพักดีปังมากคุณหนิงปังมากค่ะหลายๆคนโอ้โหคุณอังคณาบอกว่าละลายเลยค่ะปายเท่ปังมากๆใครที่ได้ลองจับจองกันบ้างแล้วคอมเมนต์มาบอกเรากันได้ด้วยนะว่าคุณแบบจองกันไปกี่เล่มนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ๆของน้องที่เฮ้ยเราก็แอบไม่ได้คาดคิดเหมือนกันเนาะว่าจะได้มาแบบเจอน้องแบบบนปกนิตยสารแบบนี้นะคะน้องก็ยังไปได้ไกลยังไปได้อีกแน่นอนเดี๋ยวแม่รอลุ้นซิว่ามีอะไรอีกที่แบบน้องจะสามารถได้อีกเดี๋ยวจะต้องมีมาแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกแน่นอนแม่ลองคาดคิดซิคาดเดาคืออย่างที่บอกไปทำได้หลายอย่างมากนะทั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะไรดีนะเป็นเชฟได้ไหมใช่ไหมทำอาหารได้นะเฮ้ยวงการอาหารก็ต้องการน้องเฮ้ยแม่ก็โอเคนะรอติดตามเพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ไปๆทำไม่ได้จริงนะคะก็อย่างที่บอกในทุกๆครั้งก็เป็นปีทองของน้องเลยค่ะทุกคนค่ะที่ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นในวงการก็เลยได้แบบมีโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านี้และน้องเองก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสเหล่านั้นค่ะให้หลุดมือไปอะไรที่เข้ามาน้องคือรับไว้หมดแล้วก็สามารถทำได้อย่างดีด้วยนะยินดีกับน้องด้วยนะที่ได้ทำอะไรที่แบบหลากหลายเหลือเกินแล้วก็ทำได้ดีและที่สำคัญก็มีพี่ๆ FC เนี่ยโอ้โหคอยซัพพอร์ตแบบอยู่ตลอดจริงๆนี่ว่าแบบยอดพีอ่ะน่าจะเยอะมากๆด้วยเดี๋ยวต้องไปถามน้องนุกด้วยว่าแบบแอบพีไปกี่เล่มไปปั๊บเล่นต่อไปอ่ะ อะไรนะอะไรนะเล่มต่อไปจะเป็นน้องนุกหรือเปล่าน่ารู้เหมือนกันนะหรือว่าเล่มไหนคะอยากจะแบบติดต่อน้องนุ๊กน้องปายไปถ่ายแบบคู่กันนี้เราก็แบบยินดีนะอยากเห็นอยากเห็นยอดพียอดพีแบบถล่มทลายแน่นอนแน่นอนนะคะก็ฝากกันด้วยนะสำหรับปกนี้ของน้องนะจ๊ะ